ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Metal Bridge ครับผมเว็บมาสเตอร์น็อตใน Zelda Tears of the Kingdom ตอนนี้อยู่ที่ศาลเจ้า Ikochon of Water ตำแหน่งของศาลเจ้านี้อยู่ตรงนี้นะครับบนฟ้าถ้าเทียบกับบนพื้นก็คือตรงนี้นะครับเป็นทางไป Water Temple นั่นเองชัดเจนนะเอาละมาดูกันโอ้โหแรงโน้มถ่วงต่ำต้องขึ้นลูกบอลนี้ไปลูกบอลน้ำโอเคไปเลยเอาละขึ้นมาข้างบนตรงนี้มีหีบร่วงลงมามีน้ำให้ใช้ครับอันใหม่มาแล้วจับมาใช้น้ำจับได้ไหมเนี่ยได้อยู่โอเคได้หีบมาแล้วครับเอามาตรงนี้โอเคโซนไนชาร์ตไปกันต่อลูกบอลลอยลงมาจากข้างบนจะขึ้นไปก็ย้อนเวลามันขึ้นไปขึ้นไปเลยโอเคมาละเรียบร้อยเอามีมาต่อไปต่อเลยฮะเด้งดึงขึ้นไปข้างบนเอาละไปมาตรงนี้บอลมันพุ่งมาทางนู้นเหรอออกไปจากตรงนี้แล้วก็ตรงไปทางนู้นแต่ต้องขึ้นไปมันก็ไม่ได้นะสิงั้นก็ตรงนี้มีให้เล่นเลื่อนมาแล้วต้องให้มันขึ้นไปนะดูสิอย่างนี้ขึ้นไหมโอ้ไม่ขึ้นครับน้ำพุ่งผ่านไปเลยแต่ต้องใช้เจ้านี่ช่วยเอามาทำเป็นทางลาดเอียงอย่างนี้เอาละน่าจะขึ้นได้แล้วมาไปกันเลยขึ้นไปแล้วโอ้โหสวยงามได้แล้วครับขึ้นมาสูงพอสมควรไปกันผ่านแล้วจะพวกลูกน้ำกลมๆเนี่ยก็เจอได้ที่ Water Temple นะครับใช้เทคนิคแบบนี้แหละในการผ่านเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ